คนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคุณสมบัติดีกว่าทำไมไม่เอาเป็นกัปตันทีมล่ะโอ้โหคนอื่นเหมาะสมกว่าทางด้านของคริสตันครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยที่แมนยูมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้กับบรูโน่ฟานเดสเพราะว่ามีนักเตะที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำมากกว่านี้อยู่ในทีมอยู่นะครับแมนยูเนี่ยออกสตันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ใน2เกมแรกครับชนะวูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์สวูดวิดนะ 1-0 แถมยังบุกไปโดนสเปอร์ล่อไป0ประตูต่อ2นะครับบรูโน่ฟานเดสพยายามเรียกร้องให้ผู้ตัดสินออกมาขอโทษในเกมกับสเปอร์เพราะมองว่าลูกยิงของอเลฮันโดรกานาโชที่โดนแขนของคริสเตียนโรเมโรเนี่ยควรเป็นจุดโทษนะครับเมื่อโดนถามว่าไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเป่าผิดพลาดหรือเปล่าคริสตันบอกว่าเอ้ยแน่นอนว่าไม่อย่าไปโทษผู้ตัดสินบรูโน่ฟานเดสคือคนแรกที่ต้องไปจัดการกับตัวเองแล้วก็ทีมของเขาก่อนที่จะมองไปยังผู้ตัดสินและการตัดสินของผู้ตัดสินสำหรับผมแล้วบรูโน่ฟานเดสไม่ควรเป็นกัปตันทีมของแมนยูอย่างยิ่งไม่สมควรเลยเขาไม่ใช่ผู้นำนั่นคือข้อสรุปที่เกี่ยวกับเขามมันคือการต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกัปตันทีมแค่นั้นแหละฟอร์ม2เกมแรกของแมนยูดูเหมือนพวกเขาเป็นทีมการกุศลเหมือนทีมที่ยังติดอยู่ในเพรซีซั่นและเขาจำเป็นต้องพลิกสถานการณ์ขึ้นมาโชว์คุณสมบัติความเป็นผู้นำให้ดีขึ้นไม่ใช่ไปโทษผู้ตัดสินบอกเลยว่านี่ไม่ใช่คำพูดที่มันหยาบคายมันมีข้อโต้เถียงเสมอเมื่อคุณมองไปที่แมนยูแล้วดูว่าผู้นำของพวกเขานั้นจริงๆแล้วมีกี่คนต้องมีนักเตะที่เหมาะสมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นราเฟลวารานลูกชอหรือราคาเซเมโรที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีกว่าบรูโน่ฟานันเดสคุณไม่อยากลงไปในสนามเพราะว่ามีบรูโน่ฟานันเดสหรอกนะอันนี้คือคำพูดของคริสตันครับซัดเลยครับซัดบรูโน่ฟานันเดสเลเทบอกว่าคนเนี้ยไม่เหมาะไม่คู่ควรกับการเป็นกัปตันทีมของแมนยูเลยเลือดมันร้อนไปหน่อยนะครับนักเตะคนนี้ปากโวยวายไปก่อนบรูโน่ฟานันเดสก็ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนว่าเหมาะสมหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม